สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเดินดูงาน Defense and Security 2022ที่จัดขึ้นที่ Impact Exhibition Hall ที่เมืองทองครับงาน Defense นี้ก็เป็นงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถถังตลอดจนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนครับแน่นอนครับว่ากลุ่มเป้าหมายของงานนี้ไม่ใช่พวกเราชาวประชาชนครับแต่เป็นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลซึ่งชาวบ้านอย่างพวกเราก็ยังโชคดีที่ได้เข้าไปดูเพื่อการศึกษาเพราะทางผู้จัดงานเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมงานนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและสำหรับไฮไลท์ของปีนี้คือจากโครงการ S-Curve ที่11ของรัฐบาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากเดิมที่ให้ผลิตแค่เพื่อใช้ในการทหารก็ก้าวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ซึ่งในปีนี้เราจะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทไทยไม่ว่าจะเป็นรถถังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและอาวุธปืนและเครื่องกระสุนครับซึ่งผู้ผลิตหลายๆเจ้าก็เริ่มมีการเดินหน้าอย่างเต็มที่เราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมอยู่ที่งาน Defense 2022ครับที่เมืองทองธานีนะครับอยู่กับคู่แข่งของผมครับคุณปอครับนี้เราก็มาดูรอบๆงานกันนะครับว่าในงานมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับวันที่29สิงหาคมครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยเดินดูทีละบูธทีละบูธนะครับเริ่มจากบูธไทยอาร์มนะครับมีกระสุนอะไรกันมั่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆจ้ะคนใส่สูตรผูกไทสีเหลืองนี่คือคุณชาญชัยกันสูตรประธานกรรมการบริษัทไทอาร์มนะครับกำลังอธิบายถึงโรงงานใหม่ที่ไทอาร์มกำลังจะสร้างที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับซึ่งมีพื้นที่กว่า726ไร่และจะทำโรงงานกระสุนแบบครบวงจรครับตั้งแต่ผลิตปลอกกระสุนดินส่งกระสุนและไพรเมอร์ครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้จะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับและจะเริ่มดำเนินการสร้างโรงงานได้ไม่เกินต้นปีหน้าครับครับไทอาร์มได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานDefense นะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับ เพื่อจะประชาสัมพันธ์นะครับบริษัทรวมถึงความก้าวหน้าของบริษัทในการที่จะขยายโรงงานนะครับการย้ายโรงงานจากราชบุรีมาที่ลพบุรีนะครับซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตกระสุนครบวงจรนะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐนะครับสำหรับในเรื่อง S-Curve 11นะครับที่จะส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับในประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้าและส่งออกนะครับเพราะนั้นไทยอาร์มเองก็ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐนะครับในการที่จะทำให้โครงการนี้เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็เพื่อทำให้ความเข้มแข็งของประเทศชาติที่จะมีมาในอนาคตอันใกล้นี้ครับปัจจุบันเรามีผลิตเป็นลูกปืนเล็กนะครับซึ่งก็คงจะทราบก็คือ 9 มม. 38 นิ้วนะฮะ 4.45 นะครับแล้วก็ตลอดจนทั้งลูกซองนะครับรวมทั้งเป็นของเพื่อการกีฬาด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็ผลิตกระสุนไรเฟิลนะครับอันนี้เพื่อภารกิจทางการทหารนะครับก็คือ 5.56 7.62 นะครับก็เป็นการดำเนินการเริ่มจากการนำมาประกอบนะครับสั่งเข้ามาประกอบและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีโน้ตฮาวมากขึ้นและก็จะเริ่มสั่งเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆเพื่อมาผลิตให้ได้ในประเทศไทยทั้งหมดจนครบรัดครับใช่ครับอันนี้เนื่องจากภาวะตอนนี้นะครับเนื่องจากเราเห็นว่าเกิดภาวะสงครามแล้วก็ความขาดแคลนของอุปกรณ์ต่างๆหรือคอมโพเนนต์เนี่ยฮะที่จะใช้ในการผลิตกระสุนเนี่ยขาดแคลนเป็นความต้องการของตลาดโลกค่อนข้างจะมากเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในการที่จะเร่งแผนการทำงานของเรานะครับเพิ่มแผนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต้นน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปพิจารณาศึกษาที่จะสร้างโรงงานผลิตไพรเมอร์เองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เตรียมที่จะดูแลเกี่ยวกับครับก็คือที่จะเป็นต้นทางของที่จะผลิตปลอกกระสุนนะครับรวมทั้งหัวกระสุนนะครับอันนี้บูธ WMI Emtan บริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธคนเยอะครับคนดังด้วยครับคนดัง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอคนดังเจอคนดังนึกว่าซินเดอเรลล่าที่ไหนมาเดินแถวนี้ยกดอกไม้มาทำสวนเลยค่ะนึกว่าสวนพุทธศาสน์จะได้หากันง่ายๆจะได้หากันง่ายสวัสดีค่ะเราจำคุณได้เราก็จำคุณได้ดีจำฉายาได้ไหมครับพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วที่คุณเต้นลีลาจริงๆพอแล้วนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่า MI9 ค่ะตัวก่อนหน้านี้อาจจะเคยรู้จักในนามของรามอนนะรามอน9มม.อันนี้ก็คือ MI9 ตัวนี้เป็นตัวท็อปของมันนะคะก็คือตัวฟูนะคะก็จะมีสังเกตดูก็จะมีปลายลำกล้องเกียวมีเกียวมาให้นะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีรางเผื่อไว้สำหรับใส่เล็ดดงเล็ดดอทนะคะปืนเดี๋ยวนี้มันต้องมีใช่ไหมคะต้องมีสำหรับเล็ดดอทแล้วแล้วก็ตรงนี้พี่ขาตรงนี้มันคืออะไรล่ะคะตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นแชมเบอร์อินดิเคเตอร์ครับถ้าเกิดเข็มมันง้างเนี่ยมันจะมีสีแดงขึ้นมาใช่ไหมน้ำอิงก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นขออนุญาตกันหนึ่งนี่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะนี่ใช่แล้วก็ล่วงลงมาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีแชมเบอร์อินดิเคเตอร์เหมือนกันว่าใส่แล้วถ้าเกิดมีลูกอยู่แล้วก็มองไปเห็นได้มองไปดูว่ามีลูกอยู่ใช่ถ้าเห็นเหลืองๆเป็นทองเหลืองก็แสดงว่าก่อนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ MI9 ก็คือใหม่กว่าตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็มีขายที่ไหนบ้างครับเป็นโครงการหรือว่ามีขายภาคประชาชนไหมหรือว่าตอนนี้ก็คือเป็นขายให้กับข้าราชการให้กับข้าราชการหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะขายให้ไหนคะ บริการหน่อยครับบริการหน่อยครับรัฐวิสาหกิจส่วนพลเรือนน่ะก็คือเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าน้ำอิงก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเร็วๆนี้มาตั้งนานแล้วครับแต่เบื้องต้นก็คือราชการและวิสาหกิจซื้อได้นะคะอ๋อโอเคครับก็จะมีอันนี้ก็คือเหมือนกันแต่ว่ามีสีให้เลือกนะคะโอเคก็เป็นขนาด9มิลลิเมตรเป็นขนาด9อย่างเดียวก่อนนะครับตัวบนเนี้ยครับตัวบนนี้มันคือ MZ4 นะคะมันใช่556นาโต้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตระกูลของ SMG ครับ SMG ที่เราคุ้นๆกันก็น้ำยิงเหมือนน้ำยิงเคยรีวิวไว้แล้วไอตัวอันนี้เป็น MI9 น้ำยิงเคยรีวิวกระบอกนั้นค่ะ5นิ้วลำกล้อง5นิ้วนี่กระบอกนี้ SMG นะครับ MI9 อันนี้ MI9 5นิ้วนะคะแมกกาซีน30นัดส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลำกล้อง7นิ้วตัวนั้นลำกล้อง7นิ้วสามารถยิงฟูได้ค่ะในส่วนของราชการอันนี้พลเรือนสามารถครอบครองได้นะคะนี่ขออนุญาตนะคะถึงโทรศัพท์ให้หน่อยนะคะอันนี้พลเรือนสามารถครอบครองได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีฟูนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรหน้าสูตรหลังสามารถทับได้นะคะทานทายืดหดได้นะคะมีรางที่คาที่นี่มาให้นะคะส่วนก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ประมาณนี้เอ็มตันนี่ของประเทศอะไรครับเอ็มตันก็อิสราเอลค่ะอิสราเอลมาจากอิสราเอลเป็นเขาเรียกว่าบริษัทเอ็มตันเนี่ยมันทำอาวุธสงครามอะไรอย่างเงี้ยให้กับหน่วยงานราชการมาร่วม40ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องquality อะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็คือมั่นใจได้นะบริการหลังการขายก็บริการหลังการขายก็ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราจะมีโรงงานที่ประเทศไทยแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีชัยบาดาล นะคะตอนนี้โรงงานเราได้ฝังเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วทำพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะรออีกประมาณ9ถึง10เดือนไม่เกินนี้โรงงานก็จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมประกอบนะคะก็คือเป็นโรงงานประกอบสั่งพาร์ทจากบริษัทแม่มาแล้วก็มาประกอบที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จะมีพาร์ทบางอย่างก็อาจจะเป็นพวกเข็มแทงชนวนอะไรเงี้ยก็เราของไทยเรานะคะของไทยเราทำได้นะคะ
จจะมีบางอย่างเช่นเหล็กอย่างเงี้ยเหล็กเราก็นำเข้าจากฝรั่งเศสก็ใช้เหล็กฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับก็จะมีอะไหล่บางส่วนบางอย่างโอเคฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปืนที่ผลิตในไทยค่ะที่อ๋อพวกนี้เหรอครับใช่ค่ะสี่กระบอกนี้คือผลิตในไทยส่วนฝั่งนี้สี่กระบอกนี้คืออิสราเอลค่ะแต่ดูโดยรวมแล้วภายนอกแล้วดูไม่แตกต่างกันเลยนะคะกระบอกนี้ใช่ไหมคะกระบอกนี้ MI 20MI 20ผลิตในไทยทั้งกระบอกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในไทยทุกกระบอกทรงก็ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะไอ้ปลาย M16 อ๋ออันนี้นะครับใช่ Manufacturing Industry ผลิตในไทยแลนด์ใช่หรือ WMI นะคะก็คือมันเป็นการร่วมทุนกันนั่นแหละระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะและบริษัทเอกชนอ๋อครับจัดตั้งขึ้นใหม่ในนามของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดนะคะซึ่งหรือว่าเรียกว่า WMI นั่นเองนะคะก็บริษัทเอกชนที่ว่าก็ได้มีบริษัทสหพิพัฒนกิจจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทเอ็มตันคาเมียลนะคะจากอิสราเอลเนาะแล้วก็ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับวันนี้ก็ขอบคุณน้ำอิงมากนะครับได้เลยค่ะแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ครับครับผมเป็นโทรศัพท์ที่คุณน้ำอิงทำตกไว้นะครับโทรศัพท์ตัวเองขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาบูธนะคะเอาเป็นว่ารอไปติดตามบูธอื่นๆนะคะครับผมพาไปเนาะครับขอบคุณครับเมดอินไทยแลนด์ 100% นะครับคือตามโปรเจกต์ S-Curve 11ครับซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องไปหาคนที่รู้เรื่องอธิบายนะครับ S-Curve 11ของรัฐบาลเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยแน่ก็คือว่าเราคนไทยได้ใช้ของไทยแล้วครับจากที่รอคอยกันมานานนะครับคือเนี่ยมันใช่ค่ะเนียบมากๆเนียบมากนี่ครับบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัด Made in Thailand อันนี้เป็นรถถังชัยเสรีครับในโครงการ S-Curve 11เหมือนกันอยากได้สักคันเอาสักคันไหมพี่คันไหนดีเอาแท็กซี่กลับบ้านก่อนโอ้โหใหญ่จริงของคนไทยครับของคนไทยอันไหนอันนี้โหลดมีวินด้วยโอ้โหที่ปั่นน้ำฝน3 วันเกือบพังโอ้พี่ว่ามันจะกินน้ำมันกี่โลลิตรเนี่ยโอ้โหน่าจะกิโลละ2 ลิตรนี่นี่มีสเปคมีสเปคมีบอกว่าเป็นไงครับ215แรงม้าขับเคลื่อน4 ล้อ full time loss weight 9 ตันไม่กล้าบอกยึดแค่ไม่กล้าบอกกินน้ำมันยังไงโอ้นี่ครับ protection ระดับ standard 4569 level 1นะครับ level 1เองป้องกันระเบิด4569 level 1เหมือนกันครับ self recovery wind 18,000 ปอนด์โอ้รันแฟต 50 กิโลเจ๋งว่ะแม็กซิมัมสปีด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวกดกันขาแล้วหงิกเลยครับคือ120โอ้ยใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มเปิดได้ไหมครับขึ้นไปเลยอ้าวครับล็อกระบบล็อกโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหล็อกโอ้โหมีไฟวายเอ๊ะด้วยนะครับโอ้ข้างในมีไฟวายโอ้ข้างในคนเจ๋งอ่ะเด้ดโอ้โก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 มีรูออกเลยข้างบนโอ้ครับผมสูบบุหรี่ได้ครับคันนี้เป็นเบล4จุดโอ้โหครับ
นี่บูธ6 Tower นะครับอยู่กลางงานเลยครับก็ปืนเยอะเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นปืนยาวซะเยอะนะครับไปดูครับดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธ6 Tower นะครับก็เราอยู่กับคุณปิยรัตน์เดชทนงนะครับเป็น General Manager ของ6 Tower Thailand นะครับก็คุณปุ๋ยนะครับคุณปุ๋ยครับวันนี้เรามีอะไรมาถ้า2ตัวเด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว XM 205นะครับจะเป็นปืนสายพานนะครับที่ชนะคอนแทคของกองทัพสหรัฐนะครับซึ่งตัวนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำการเซ็นสัญญาจะซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับที่ US Army ใช้เลยส่วนอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวที่เราเอามาโชว์ก็จะเป็นรุ่น XM5 นะครับ MCX Spear นะครับคือหยิบดูได้ไหมครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยคุยมาพูดต่อเลยครับคือตัวนี้ทางกองทัพบกสหรัฐนะครับได้ทำการก่อนหน้านี้เมื่อสักปีที่แล้วนะครับเขาได้ทำการยกเลิกกฎประจำการปืน M16 กับ M4 นะอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ชนะคอนแทคของกองทัพสหรัฐนะครับซึ่งทางกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาจะใช้กระสุนเป็นขนาด 6.8 นะครับก็อาจจะแปลกนิดนึงแปลกใหม่สำหรับบ้านเรานะครับแต่ว่าบ้านเราเขาก็ทำมาสำหรับถ้าบ้านเราต้องการหรือว่าที่อื่นต้องการก็ยังมีขนาดเป็น 7.62 นะครับซึ่งลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาปืนเหมือนยิงอำนาจการยิงทำได้ไกลขึ้นนะครับโดยอยู่ในการที่แบบปืนไม่ใหญ่มากนะครับก็จะมีหลักๆที่เพิ่มขึ้นมาต่างจาก MCX ทั่วไปก็คือมีไซส์ชาร์จิ่งแฮนเดิลนะครับด้านนี้นะครับใช่ครับอันนี้ทำให้จากโรงงานทำให้จากโรงงานใช่ครับแต่ว่าข้างในก็เป็นแพลตฟอร์ม AR15 ครับจริงๆผมว่ามันเป็น AR10 ก็ AR10 เนี่ยกันครับใช่ครับนี่แหละครับของตัวเด่นนะครับที่เรานำมาโชว์แล้วของปืนสั้นมีปืนสั้นจริงๆวันนี้เราเอามามันจะเป็นลายของปืนดีเฟนส์ครับส่วนมากนะไม่มีจะมีอย่างที่เราเห็นที่กระสุนอย่างนี้36320ใช่36เป็นใช้งานในลักษณะดีเฟนส์มากกว่าอันนี้ผมอยู่กับคุณสุเมธอึ้งโพนะครับเป็นครับครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทครับผมบริษัท Fixtech นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของปืน6 Tower นะครับก็คุณโพดครับอยากให้คุณโพดลองพูดถึงว่าอยากให้คุณโพดพูดถึงเรื่องว่าโอเคอย่างบูธ6 Tower เนี่ยครับปีนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับครับผมก็อันนี้ครับเป็น new product นะครับเพิ่งจะ launch ก็คือเป็นตัว MCX Lightweight นะครับเป็น Lightweight ตัวใหม่ซึ่งอันนี้เราได้คอนแทคของตำรวจอังกฤษนะครับซึ่งเป็นคอนแทคแรกของเราหลังจากที่พัฒนาโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเห็นด้านบนนะครับจะเป็น NCX ตัวดั้งเดิมนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ซื้อเข้ามาประมาณ 2,000 กระบอกได้นะครับซึ่งจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากกองยันการนะครับแล้วก็ตัวเฟรมนะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเมาส์เพื่อจะลดน้ำหนักตัวแฮนด์การ์ดที่เล็กลงนะครับแล้วก็พยายามซอฟต์ล่องตัวโครงให้บางลงเหมือนกับตัวแรดเดอร์นะครับถ้าเราเห็นนะครับถ้าสังเกตเราจะสังเกตได้แล้วก็เปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นเช่นชิ้นนี้นะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับให้มีน้ำหนักลงเบาลงสิ่งไหนที่ดูไม่จำเป็นนะครับเขาจะเปลี่ยนวัสดุเป็นโพลิเมอร์แล้วก็ไทเทเนียมบางชิ้นนะครับทำให้ตัวนี้ถ้าเราติดกล้องจับนะครับน้ำหนักมันจะเบาแล้วก็เราจะกำได้สนิทขึ้นนะครับกำได้สนิทขึ้นนะครับใช่ครับก็จะเพิ่มตัวล็อกนะครับเพิ่มตัวล็อกเข้ามานะครับให้มันมีความกระชับมากขึ้นนะครับก็เป็นรุ่นเหรอฮะโอเคนะครับแฮนด์การ์ดตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็เขาซอฟทิ้งน้ำหนักให้บางลงนะครับเหมือนกับตัวแรดเลอร์ที่ซอฟเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นโพลิเมอร์นะครับ
หะแล้วก็ตัวนี้เป็นโพลิเมอร์ครับเป็นโพลิเมอร์ครับซึ่งเป็นเราไม่ค่อยได้ใช้ชิ้นนี้สักเท่าไหร่ซึ่งเป็นออปชันสามารถถอดออกแล้วใส่เป็นแบบนี้ได้นะครับอ๋อครับนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเดี๋ยวพามาดูตัวต่อไปเป็นนั้นครับก็มี3 โปรดักต์นะครับที่ใหม่ๆของเราก็คือเป็นตัว MCX Sphere นะครับ MCX Sphere ตัวนี้ก็คือค่อนข้างเป็นตัวที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าเราได้คอนแทคเป็นระยะเวลา10ปีของกองทัพบกสหรัฐที่จะมาทดแทนฟูจิ M4 ทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดกระสุนเป็น 6.80 นะครับจาก 5.56 ที่จะเลิกใช้งานนะครับซึ่งก็จะมาควบคู่กับตัว M250 นะครับครับ M250 นี้จะเป็นแมชชีนกันตัวใหม่นะครับเป็นไลท์เวทแมชชีนกันตัวใหม่ที่มาทดแทน FN นะครับครับแล้วก็ US Hand บางตัวนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่จะรอเป็น final design นะครับซึ่งตอนนี้ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อแล้วนะครับ20ชุดนะครับ20ชุดครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ในขั้น develop เหมือนกันนะครับพวกนี้นี่เป็นโปรโตไทป์หมดเลยใช่ไหมโปรโตไทป์หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูใกล้ๆงานอาจจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ final designสำหรับกระสุน 6.8x51mm สำหรับปืน XM250LMG และ XMMCX Spear กระบอกนี้จะออกแบบปลอกมาให้เป็น2ชิ้นนะครับรองรับแรงดันที่สูงกว่า 5.56 นาโต้ที่มีปัญหาเรื่องระยะหวังผลทำให้กระสุนชนิดใหม่ที่เพิ่งชนะการประกวดนี้มีระยะหวังผลที่ไกลขึ้นครับซึ่งกองทัพสหรัฐจะนำมาใช้ประจำการแทน 5.56 นาโต้ในอนาคตรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเราด้วยนะครับและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดนึงในอนาคตของกองทัพครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Six Sauer ไม่ว่าจะเป็นกระสุนกล้องเล็งและชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปเป็นการผลิตแบบ in-house แทนที่การใช้ outsource จากหลายๆที่มาประกอบที่โรงงานซึ่งเคยมีปัญหาของขาดในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับมีคราวนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเข้าเมืองไทยนี่ FMJ เป็น training นะครับ Match Elite Training 223 Remington 300 Blackout 80นี่365ก็บอกนี้สิ่งที่แตกต่างคือ FCU สีทองนะครับ FCU สีทองนี่ก็คือเป็น FCU แต่งของ SIG ครับช่วยค้างให้ดูหน่อยครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นสีทองนะเป็น Custom FCU ครับซึ่งปืนพวกนี้เนี่ยมีงานโชว์เขาก็จะนำเข้ามาโดยใช้ขอใบป.3 ชั่วคราวนะครับหมดเวลาเขาก็จะเอากลับไปตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ FCU พอเหมือนกันนี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเปืนทุกกระบอกที่นำมาโชว์ในงานนี้ก็จะมีการถอดเข็มแทงชนวนออกทั้งหมดเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยลองเหนี่ยวก็ได้เต็มที่ครับเจอคนดังครับเจอคนดังอันนี้เป็นบูธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจีนนะครับนี่ก็ให้ไต้หวันยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหนี่ครับบูธเป็นเรื่องเป็นราวเลยหมดรถถังระเบิดจรวดอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดลอริงโก้เครื่องบินก็มีเฮ้ยทำไมสีมันเป็นอย่างเงี้ยคือสีน่ารักมากคืออะไรอ่ะเหมือนเกม Minecraft เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เป็นบูธปุงซานของเกาหลีครับปุงซานเป็นผู้ผลิตเครื่องกระสุนแบบครบวงจรครับทั้งกระสุนเล็กกระสุนใหญ่เครื่องผลิตและชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นปลอกกระสุนหัวกระสุนปลอกกระสุนที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆที่จานท้ายเขียนว่า PMC ที่โรงงานกระสุนบ้านเราซื้อมาประกอบเป็นกระสุนนี่แหละครับเป็น small caliber ของปุงซานเนี่ยขายเครื่องผลิตปลอกกระสุนนะครับ
transfer press using washing and drying นะครับ annealing อบเสร็จก็อะไรเนี่ยล้างแล้วก็กดใหม่นะครับล้างอีก returning and mount rim นะครับใส่ case gauge เสาปากครับใส่ primer เสร็จไปไหนต่ออันนี้เยอะหูเยอะจริงนี่เลยครับโหลดดิ้งเกตเวทก็เสร็จนะครับมีเกตเวทด้วยมีเลนไลน์นะครับก็ตัวเส้นครับตัวเส้นก่อนตัวเส้นนะครับยืดตะกั่วแล้วก็สวักเป็นสวักเป็นเม็ดครับล้างก็อันนี้อะไรครับแจ็คเก็ตครับใส่แจ็คเก็ตกดอีกหนึ่งทีแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ส่งมารวมกับลายแรกเมื่อกี้แล้วก็ประกอบแล้วก็ส่งเป็น assembly line ของปูซานครับโอ้โหใหญ่เหลือเกินนี่เฉพาะ small caliber Boot Brugger and Tomet ครับ BNTบูธนี้จะมีปืนสั้น Mark II นะครับระบบ Double Single นะครับติดชุด Conversion Kit USW พร้อม Suppressor เก็บเสียงครับชุด USW นี้ก็ใส่กับ Glock 19หรือ17ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็น SPC 9ขนาด 9mm นะครับมีฟีเจอร์ของทั้งใน BNT รุ่น APC 9กับ MP5 นะครับได้มาในรูปของ AR ครับมีบัฟเฟอร์ไฮดรอลิกนะครับราง M-Lockตัวเมื่อกี้จะเป็นรุ่น PDW SBR ตัวสั้นครับส่วนตัวนี้จะเป็น SPC 9G ครับยาวขึ้นมาหน่อยนึงต่อไปเรามาดูบูธ Smith & Wesson ยี่ห้อที่พวกเราคุ้นเคยกันครับ M&P 9 2.0 Compact ลำกล้อง4นิ้วครับจุ15นัดพวกนี้จะเป็นรุ่นสำหรับ Law Enforcement นะครับส่วนตัวที่2นี่จะสั้นลงมาหน่อยนึงครับเป็น 3.6 นิ้วครับความจุ15นัดเช่นกันครับ SW 1911ครับ Performance Center จุ45 Full Size ครับส่วนเชลนี้จะเป็น MP 15ขนาด 5.56 ทั้งหมดนะครับมีหลายแบบให้เลือกครับMP 15น้ำหนักเราจะเห็น MP 15เนี่ยมันเป็นเบาใช่ไหมครับตัวนี้เป็น5556 MP 15 SPR เป็นอลูมิเนียมคนล่าด้วยครับThen arrive. And probably time was therapy. มาดูกันต่อนะครับฝั่งนี้จะมี M&P 9ปาดสไลด์สำหรับ Dot Endpoint Acro ครับสำหรับ Law Enforcement เช่นกันครับตัวนี้จะไม่มีเซฟห้ามไกลนะครับพวกนี้นี่ลำกล้อง 4.25 นิ้วเหมือนกันหมดครับตัวนี้ศูนย์ยกสูงแบบ Covidness ส่วนอันนี้เป็น Full Size 5นิ้วนะครับด้านหน้าบูธครับจะมีชิลพลัสไมโครคอมแพคแถวคู่13+1นัดครับแล้วก็อันนี้ครับรุ่นเรือธงของสมิธครับโมเดล60มีนกด้วยและตัวนี้ครับ CSX ครับยังไม่เคยเห็นร้านไหนสั่งเข้ามาในไทยเลยครับเพิ่งได้จับตัวจริงก็ที่นี่ที่แรกนี่แหละครับโครงเป็นอลูมิเนียมนะครับแมกกาซีน10+1นัดนะครับเป็นระบบนกจิ๋วเดียวเซฟ2ข้างพันค้างสไลด์2ข้างกลายเป็นไงครับดีไหมครับก็เป็นแบ็กอัพอ่ะแน่นๆก็ไม่ได้หนักมากจีนมีหน้าไกลด้วยเซฟหน้าไกลด้วยอ๋อครับครับมันบางฟิลลิ่งคล้ายๆกับอันนี้เลยก็ครับเอเลียนเอเลียนนิดขอลองเออเอานี่หน่อยได้แบบเต็มๆโอเคเต็มนิ้วอ๋อเซฟ2ข้างพันค้างสไลด์2ข้างลำกล้องเราขึ้นเซฟโอ้ไกลใช้ได้เลยนะครับ0 3จุดเรียงบูธ NTS ครับเป็นของบริษัทณทัชชาตรีครับก็คือผู้ทำโครงการปืนสวัสดิการกรมการปกครองสนอสเจ้าใหญ่สุดนี่แหละครับ
มีปืนสวัสดิการให้เลือกแทบทุกยี่ห้อครับและมีปืนที่ทางณทัชชาตรีสั่งผลิตเองในชื่อ NTS ด้วยครับปืนแกะลายชุบผิวทองพวกนี้ก็เป็นบริการคัสตอมของทางณทัชชาตรีนะครับส่วนปืนที่มาโชว์ในงานนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมของบริษัทเป็นหลักครับโอเคครับสวัสดีครับเรามาจากบูธ NTS นะครับครับเริ่มที่เรานี่ก่อนเลยครับไอ้ NTS 5.56 ครับเป็นตัวโปรเจกต์ใหม่ของเราที่ผลิตในไทยจะมีบางส่วนชิ้นส่วนที่นำเข้าจากนอกแต่อันนี้ก็คือทำให้กับข้าราชการไทยเป็นโปรเจกต์ใหม่ครับครับNTS นะครับคอมมานโด 8.6 นะครับเป็นสวัสดิการข้าราชการกรมปกครองนะครับใช้งานง่ายชักยิงมีสไลด์มีสปริงสามารถยิงง่ายพกง่ายกระสุนบรรจุ 4+1 ครับโอเคครับตอนนี้เป็นปั๊มใช่ไหมครับเป็นปั๊มครับโอเคครับรับแอคชั่นต่อไปก็จะขอแนะนำโครงการของเราตอนนี้ที่กำลังฮิตฮอตมากเลยก็คือก๊อกคอมมานโดแนะนำตัวนี้ครับก๊อกคอมมานโดมาใหม่ราคาถึง 30,000 บาทสวัสดิการครับครับ 29,980 ตัวนี้จะเป็นของเรารุ่นพิเศษมีแค่เราที่เดียวที่ทำโมเดลสวยใช้งานง่ายตามสไตล์ก๊อกเลยครับตัวนี้ครับอันนี้นะครับของเราเป็น MP5 นะครับของ MKE ครับขึ้นชื่อเรื่องความดังอยู่แล้วตัวนี้ MP5 ไม่ต้องพูดเยอะใช้งานง่ายดังสวยมาพักดูอ็อกเซสซอรีกันบ้างนะครับ Fab Defense ครับเป็นบริษัทผลิตอ็อกเซสซอรีติดปืนจากอิสราเอลครับผลิตภัณฑ์หลักของ Fab Defense ก็จะเป็นพวกซองปืนรางต่างๆสต็อกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ทำจากโพลิเมอร์กับอลูมิเนียมครับอันนี้เป็นซอง Scorpus นะครับเปลี่ยนซ้ายขวาได้พกในพกนอกปรับมุมมีทั้งแบบแพดเดิลและร้อยเข็มขัดนะครับมีล็อกกับไม่มีล็อกครับเป็นระบบเดียวกันครับเปลี่ยนได้เหมือนจิ๊กซอเลยครับและมีให้เลือกสำหรับปืนทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกพานท้ายชุดคอนเวอร์ชันสำหรับปืนสั้นครับสำหรับตัวนี้จะใส่กับ Glock Full Size กับ Compact ที่มีรางด้านหน้าก็คือ Gen 3ขึ้นไปครับและนี่ครับไฮไลท์ของ Fab ครับ Ultimax สำหรับ Glock 19กับ17ครับจะมีขนาดและมิติเท่ากับแมกกาซีนเดิมแต่จุเพิ่มขึ้น1นัดครับสำหรับ Glock 19จาก15นัดก็จุ16นัดครับส่วน Glock 17จาก17ก็เป็น18นัดครับในชุดจะแถมส้นแม็กมาให้2แบบนะครับคือแบบเรียบและแบบมียื่นรับนิ้วก้อยสำหรับคนมือใหญ่ครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกแมกกาซีนอื่นๆของปืนในกองทัพแทบครบนะครับไม่ว่าจะเป็น AR AK กาลิลหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนพันท้ายก็จะมีแบบที่เก็บแมกกาซีนสำรองครับและตัวนี้ก็จะเป็น new product ครับเป็นพันท้ายแบบลดแรงรีคอยล์นะครับเป็นช็อคอัพนะครับปรับได้ครับขาไบพอดครับยืดได้หดได้นะครับปรับเอียงซ้ายขวาได้ตะแคงก็ได้นะครับซึ่งมีทั้งแบบพิคาตินี่และแบบ M Lock ครับส่วนตัวนี้จะเป็น AR Podium ครับเป็นไบพอดแบบล็อกติดกับด้ามสำหรับการใช้งานทั่วไปครับเมื่อนอนยิงก็กดปุ่มให้ขาไบพอดกลางออกครับพาดยิงได้มั่นคงขึ้นครับต่อไปครับเป็นบูธ Benelli Defense นะครับซึ่งก็มีเข้ามาทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Super Nova M2 M3 M4 นะครับครับผมวันนี้เรามีอะไรบ้างครับบูธ Benelli Defense ก็วันนี้หลักๆก็คือจะมีทั้ง M4 M2 M3 Supernova คือทุกรุ่นที่มี Benelli มีทำขายนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เรานำ M2 A1 มาเปิดตัวครับ M2 A1 ครับเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับขอโทษครับพี่ M2 A1 นะครับเปิดตัวครั้งแรกในงาน Defense วันนี้นะครับก็คือเป็นงานนำ Benelli M2 มาอัปเกรดนะครับอย่างแรกก็คือเป็นกระจมมือเป็นอลูมิเนียมพร้อมระบบ M Lock นะครับสามารถติดอุปกรณ์เพิ่มได้นะครับตัวศูนย์ปืนอัปเกรดเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับหน้าสีแดงหลังสีเขียวนะครับครับแล้วก็ปุ่มปลดโบ๊ใหญ่นะครับเป็นแบบโอเวอร์ไซส์แล้วก็คันลังก็เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพันท้ายเป็นแบบยืดถดได้นะครับ6ระดับครับผมก็เป็นตัวใหม่นะครับน่าจะพร้อมผลิตส่งก็ประมาณต้นปีหน้านะครับผมในตัวนี้มีทั้งขนาด18นิ้วแล้วก็14นิ้วนะครับที่ใช่ครับผมปึ๊บจริงอัดนะตัวสีเนี่ยเราเปิดตัวถ้าเป็นเบนลี่ตัวสีสีนี้ก็จะเป็นรุ่นซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวาคือจริงๆแล้วคือสีดำแต่ว่าตัวนี้คือเป็นตัวสั่งพิเศษจากโรงงานนะครับเป็นสีส้มกับสีน้ำเงินครับผม
น่ารักดีนะครับนี่เซลล์โค้ดยอดขายตกเลยครับบ้างแหละครับเซลล์โค้ดก็ยังขายได้อยู่ครับเพราะพวกขายทั้งนั้นครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับ M2 A1 นะครับจะมี2รุ่นนะครับ2ความยาวครับก็คือ18นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็14นิ้วครับบูทกล็อกก็ยังคงคนแน่นเหมือนเดิมครับวันที่ผมไปก็ยังคงวุ่นๆกันอยู่นะครับทั้งคุณเหมียวและคุณเชิดศักดิ์ครับก็เลยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยเป็นยังไงบ้างสวยเหมือนเดิมมากเลยเดินอยู่นะเจ็บขาเชิดยืนทั้งวันนี่ขาหน้าตาเชิดแต่งตนอยู่ก็ต้องทำให้ดีไฮไลท์ของงานนี้ก็คือตัวนี้ครับ P80 เป็นการนำเอากล็อกเจน1รุ่นที่สร้างชื่อกลับมาผลิตใหม่อีกครั้งเป็นที่ระลึกครับซึ่งก็ผลิตแค่หมื่นกระบอกเท่านั้นเองครับตัวจริงนี่สวยมากครับเช็คเกอร์รอบๆใช่ไหมครับไม่เหมือนแค่เช็คเกอร์ใช่ไหมครับที่ต่างกับเจน2อะครับตัวมันก็จะมีตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเช็คเกอร์แล้วก็จะมีตัวข้างในอยู่อันหนึ่งซึ่งจะเป็นสะพานไก่อ๋อครับแต่ข้างในก็คือปืนเจน3นั่นแหละเจน3แต่เราไม่สามารถที่จะตั้งได้คือข้างนอกภายนอกมันจะเป็นปืนตัวใหญ่แต่ข้างในมันไม่ใช่อ่ะตัวนี้ก็เป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับชอบบอดี้ด้วยมากงามเหนือใส่เนาะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูวินเทจเลยพี่แมทซูนเหรองามหยดย้อยบูธนี้แหละครับเป็นบูธของ DTI ครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสปท.นะครับซึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามนโยบาย S-Curve ที่11นี้ก็ประกอบไปด้วยการผลิตและซ่อมแซมยานพาหนะอย่างเช่นรถถังรถเกราะอากาศยานไร้คนขับนะครับอาวุธและเครื่องช่วยฝึกรวมถึงอุปกรณ์ช่วยรบอย่างเช่นเสื้อเกราะแผ่นเกราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนวัตกรรมต่างๆมากมายที่ผลิตโดยคนไทยในงานนี้นะครับส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยี Face Recognition ด้วยระบบ AI ครับเดินเข้ามาในพื้นที่บูธแป๊บเดียวก็โดนถ่ายรูปเก็บใบหน้าเรียบร้อยครับอันนี้คือตัวทศกัณฐ์ที่เปิดทศกัณฐ์คือตัวนี้ครับ KHT Firearms ครับงานนี้เปิดตัวปืนรุ่นทศกัณฐ์ขนาด .22LR ครับเป็นทรง AR นะครับที่ผลิตชิ้นส่วนสำคัญขึ้นในประเทศทั้งกระบอกครับตัวนี้นี่คือพาร์ททั้งหมดที่ผลิตในนี้หมดเลยใช่มั้ยครับลำกล้องอะไรก็ทั้งหมดยกเว้นพวกกระจุกกระจิกพวกนี้ใช่มั้ยครับแต่นอกนั้นผลิตให้มันจะบอกว่าจะผลิตทั้งหมดครับเสร็จแล้วครับแล้วเนาะเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะครับเลยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์โอ้ไอดีครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคมั้ยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเซฟ2ข้างนี่ครับครบต่อยES 9001นี่ก็บอกแรกเลยว่าเขาเนี่ยขนาดว่ามันแต่ละรากนะว่าบอกว่าจริงจริงไก่เนี่ยตัวนี้จะ2 2ให้กับโทษการปักตู้นะไม่ได้กินครับแต่กระสุนขนาดเล็กอันนี้2 2ครับตัวนี้ก้าวมองตัวนี้ไอ้ก้าวมองแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเป็นแพ็คโปรเมอร์15หมดเลยครับเอกชนซื้อได้เอกชนซื้อได้ตัวนี้ครับผมตอนนี้เราเปิดจำหน่ายอย่างเดียวครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายขนาดครับอย่างตัวหน้านี้จะเป็นระบบ Gas Operate แบบ MPX นะครับตัวที่2จะเป็น AR 556ครับส่วนตัวหลังสุดจะเป็นขนาด9มม.ครับอันนี้เราเจอบูทโคครับบูทโคระวังครับระวังครับเดินมาสักพักก็เจอกับบูธของโคนะครับซึ่งก็มากับ M-Point ทุกปีครับแต่ปีนี้งงครับบูธโคมีแต่ปืนยาวครับมองหาปืนสั้นไม่เจอ CZ ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่ออกบูธใหญ่ครับปืนที่นำมาโชว์ก็จะมี Bren 2 MS นะครับกับ Scorpion Evo 3 S1 ครับส่วนปืนสั้นนี่ก็จะเน้นตระกูล P10 เต็มๆครับตัวนี้จะเป็น P10F ติดกล้อง M-Point Acro นะครับกับ P10F SCC มากันครบครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปืนเหล็กนะครับมี TS2 สีเขียวครับกับ Shadow 2 OR ติดกล้องครับ TS ไง TS เขียวเขียวประกาศเปลี่ยนได้ The only difference between Omega and S75 is in the trigger mechanismbecause they are from the trigger there goes two bars นี่ดีกว่าครับ back here ไฮไลท์ไฮ
there's a Oh, CZ. มีโค้กขายครับมีโค้กขายหมดเลยครับก็ซื้อกันแล้วเขาซื้อแล้วครับดูนะครับมาร์กิ้งก็ยังไม่มีคำว่า CZ ครับแฟนโค้กสบายใจได้หรือที่ฮาร์ดฟอร์ดเหมือนเดิมครับนี่Defender ครับก็ยังไม่มี Marking CZ ครับดีใจได้ทุกคนครับโกครับโกครับโอ้โหตอนนี้ก็กลายเป็นปืนโคนี่อยู่ครึ่งบูธ CZ ครับ King Cobra โห King Cobra ไม่เห็นนานแล้วนะพี่ทันป่ะ King Cobra ไม่เคยเห็นแค่การ์ตูนอย่างเดียวไอคอนเข้ามาอันนี้อะไรเอ่ยคอบราอันนี้เป็นคอบราจิ๋วมีแท็กทีปะคอบราคอบราเฮ้ยทำไมมันอยู่ที่บูซีแซ่ดอ่ะก็ซื้อแล้วไงนี่อันนี้ไพทอนเดี๋ยวที่ฮาร์ดฟอร์ดเหมือนเดิมอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นวางนิ้วปากครับนี่เป็น457 match target rifle อ่ะครับเป็นลำหนาอันนี้ก็457มีพันยอดเยี่ยมของ CZ นะครับมีฝรั่งมาเยอะแยะเลยแล้วก็พูดไม่ค่อยถูกด้วยคุยดีกว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมโค้กก็ถูกซีแซดซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วครับสำหรับการเดินเล่นชมงาน Defense and Security 2022ในปีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราครับได้เห็นได้สัมผัสในสิ่งที่ชาวบ้านแบบพวกเรายากที่จะมีโอกาสได้สัมผัสนวัตกรรมทางการทหารแบบนี้นะครับสำหรับผมแล้ววันนี้ถือว่าสนุกและได้ความรู้มากๆครับและในปีหน้า2023ก็จะจัดขึ้นในวันที่6-9พฤศจิกายนครับผมเห็นเขาเปิดให้จองบูธกันตั้งแต่ในงานนี้พอดีครับ